ข้ามไปเลยเราสนใจแค่ว่ามันเดินตามทางอยู่หรือเปล่ามันเดินอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับน้องเต๋อมขี่ม้ามาที่ไหนลูกขี่9ขี่9แล้วเหรอวันนี้ขี่ม้าตัวไหนจาก้าจาก้านะคะวันนี้พี่เต๋อขี่จาก้าอีกแล้วดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมเลยครับแล้วเอาเสื้อใส่กางเกงด้วยมันถึงจะเท่บ้าเขียนครับบ้าเขียนมันเปลี่ยนอีกแล้วครับดีแล้วมันเหนียวขึ้นมันเหนียวขึ้นจะได้ดึงได้ง่ายขึ้นชิดขอบสนามไปเลยทำไมวันนี้จะกล้าขยันทุกวันเลยอ่ะดีแล้วเราก็จะได้ขี่เองง่ายมากขึ้น wow. แล้วได้ขี่คอนโทรลได้ง่ายขึ้นแต่เราต้องคอยดูนะระวังพี่จะกล้าตกใจนะครับเราเคยเจอพี่จะกล้าตกใจมาแล้วเราก็จะต้องมีสตินะต้องคอยดูตลอดเวลาหลังตรงไม่เอ็นหลังมากครับตอนนั้นจะกล้าเขาตกใจอะไรเหรอครับเขาไม่ตกใจอะไรหรอกเราต้องคอยดูสิครับว่ามันมีอะไรให้เขาตกใจไหมหลังตรงๆอีกจับข้างซ้ายสั้นอีกนิดนึงให้มันเท่ากันนั่นแหละเราดูสีเอาว่าบางเหียนมันเท่ากันไหมเราจับอยู่ที่สีไหนมันก็จะได้เท่ากันลองหยุดพี่จักร้าครับดึงแรงแล้วก็เบาเดินเราเดินเราจะขี่ม้าก็ต้องเช็คก่อนว่าม้าเราฟังคำสั่งดีไหมนะครับหยุดเดินดีมากเปลี่ยนทางครับมองทางหลังตรงๆหยุดทีเนี้ยการที่เราหยุดบ่อยๆต่อไปเขาก็จะรับคำสั่งได้ง่ายขึ้นเขาจะเข้าใจง่ายขึ้นถูกไหมตอนแรกหยุดยากไหมยากมากครับพอตอนต่อไปเนี่ยเขาก็จะหยุดง่ายขึ้นแล้วนะครับหยุดแล้วดึงเขากลับไปที่เดิมไปทางไหนเราต้องรู้ล่วงหน้าหลังแล้วเอากลับมาใหม่เอากลับไปใหม่น้องข้างไหนเตือนด้วยนะครับดึงข้างไหนน้องข้างนั้นดึงไว้สิครับพี่เต๋อต้องดึงไว้เพราะว่าพี่เต๋อไม่ได้ดึงไว้ไงครับม้าก็เลยไม่รู้เส้นทางเอาวนกลับมาด้านเดิมแล้วก็มองทางไว้ว่าเราจะไปทางไหนเตือนน้องพี่เต๋อต้องดึงรอเลยครับอย่ารอให้ม้าไปเองสิครับถ้าเราขี่มันเราจะรอให้มันทำเองได้ไงต้องคอยให้คำสั่งมันอย่าให้มันคิดเองยืดเท้ากดส้นเท้าลงเก่งมากมือไม่ต้องสั้นมากครับพี่เต๋อถ้ามือเต๋อสั้นมากเอาแค่สีเท่าๆกันและเขาจะได้ไม่เกรงเต๋อก็ต้องไม่เกรงไม่มีอะไรเต๋อครูบอกไปแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติของม้าอยู่แล้วนะครับเราจะต้องจำให้ได้แอนหลังไม่เอ็นนะครับแอนหลังนะครับไม่นอนนะเต๋อแอนหลังก็คือตัวตั้งตรงหลังแอนเท่านั้นเองแต่ห้ามนอนนะครับ wow. ห้ามเทน้ำหนักลงข้างหลังดีมากไปต่อเรื่อยๆจะได้ฝึกท้อนเลยเดินให้คล่องเลยนะครับวันนี้เต๋อได้เดินคล่องได้ฝึกเดินให้คล่องเลยอย่าดึงมันเต๋อม้ามีอาการนิดหน่อยอย่าดึงม้านะครับม้าจะรู้ทันทีว่าเต๋อกลัวนะครับเต๋อจะต้องไม่แสดงอาการกลัวให้ม้ารู้ดังนั้นเต๋อจะต้องนิ่งๆไว้นะครับมันจะทำอะไรเต๋อก็ต้องนิ่งๆไว้อย่าให้เขาแสดงอาการให้เขาเห็นมันจะสะบัดผมหรือว่าอะไรก็ตามเต๋อก็ต้องนิ่งๆไว้แล้วให้เขาเดินต่อไปดึงมาทางไหนน้องเติมด้วยสิครับม้าไม่เดินทำไงเราเรียนมาแล้วเตือนน้องเออ
จะน่องแรงเรียนมาแล้วเอามาใช้นะครับเตือนน่องดึงมาทางขวาทางแรกจะให้ม้าไปทางไหนให้มันหน้าตรงทางนั้นด้วยมีสมาธินะครับต้องคอยดูม้าเรานะเปลี่ยนทางค่อยไม่ต้องรีบอย่านอนเต๋อคอยจะนอนอีกแล้วนะเนี่ยนอนอีกแล้วเขาเรียกว่านอนนะครับหยุดถ้าเอ็นหลังหน่อยหนึ่งเมื่อไหร่นะครับเป็นลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่านอนแล้วนะครับหนูต้องห้ามนอนแอนหลังขึ้นมาหลังตรงไม่ก้มแอนนะครับไม่นอนนะครับหลังต้องตรงแบบนี้นะแต่ไม่นอนแบบนี้นะครับโอเคไหมไม่งั้นท่านั่งจะเสียทันทีนะครับหลังแอนไว้ตั้งมือขึ้นมาไปเดินไม่นอนเต๋อติดนอนแล้วนอนอีกแล้วหลังตรงนะครับหลังตรงไม่นอนนะโน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงตั้งหลังให้ตรง wow. อย่านอนอย่าดึงมาดึงแค่เลี้ยวพออย่าดึงสองข้างนะครับต้องคอยแก้ปัญหานะเรามีหน้าที่ให้นอนอีกแล้วเต๋อไม่ดึงสิครับเต๋อดึงทำไมเต๋อให้ม้าเดินเต๋อจะดึงม้าทำไมครับไม่ดึงสิหลังตรงม้าเดินปกติก็ปล่อยให้มันเดินสิครับเต๋อย่าดึงมันทำไมถ้าเต๋อเดินปกติเหรอครับใช่มันเดินปกติของมันแล้วมันเป็นอย่างนั้นเองนะครับมันสะบัดผมอะไรก็ปล่อยมันนะครับหน้าที่เราคือให้มันเดินถูกไหมเราไม่ได้ให้มันอยู่เฉยๆนะครับดังนั้นม้าไม่มีทางอยู่เฉยๆม้าจะต้องเดินแล้วเขาจะทำอะไรก็ปล่อยมันนะครับเราแค่ให้เขาเดินตามหน้าที่เราก็มีหน้าที่คีย์ให้เขาเดินตามทางนั่นเองดังนั้นยิ่งเต๋อเกร่งเต๋อกลัวนะครับเมื่อเขารับรู้ว่าเต๋อกลัวเขาก็จะเริ่มทำให้เต๋อกลัวดังนั้นเต๋อก็ต้องเฉยๆนิ่งๆนะครับมีสมาธิทำไมวันนี้เขาทำไอ้นี่บ่อยจังครับเขาก็ไล่แมงวันไปงั้นแหละครับดังนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆมองข้ามไปเลยเราสนใจแค่ว่ามันเดินตามทางอยู่หรือเปล่า wow. มันเดินอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองอายุหลังต้องหลังต้องหลังต้องดึงแรงขอให้มันมาฝึกช็อตแบบจับมังเหียนข้างในครับมานี่เต๋อม้ามาครับ